เวนิสเมืองแห่งสายน้ำที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และประวัติศาสตร์อันยาวนานกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นทุกปีแต่ทางการอิตาลีไม่ได้อยู่นิ่งเฉยพยายามหาทางหยุดยั้งปัญหาออกแบบโครงการที่นำมาใช้ปกป้องเมืองอันเป็นมรดกโลกแห่งนี้จากภัยน้ำท่วมด้วยระบบประตูกั้นน้ำอันทันสมัยในนามโมเซ่โครงการวิศวกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไปดูกันครับว่าโครงการใหญ่ยักษ์นี้เอาชนะธรรมชาติและปกป้องเวนิสได้อย่างไรไปติดตามกันครับหนึ่งน้ำท่วมปี2018จุดเริ่มต้นตระหนักถึงปัญหาในวันที่28ตุลาคมปี2018เป็นวันที่ชาวเวนิสจะไม่มีวันลืมเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงถึง 1.5 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลส่งผลให้ 75% ของเมืองจมอยู่ใต้น้ำและบังเอิญว่าในวันนั้นเป็นวันที่มีการจัดแข่งขันวิ่งมาราธอนซึ่งการที่จะยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันในนาทีสุดท้ายเป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติทำให้การแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่มีน้ำท่วมเมืองภาพของนักวิ่งมาราธอนที่ต้องลุยน้ำรวมไปถึงภาพนักท่องเที่ยวที่นั่งรับประทานพิซซ่าในร้านอาหารที่มีน้ำท่วมเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแม้ว่าชาวเวนิสจะคุ้นเคยกับน้ำท่วมแต่ความรุนแรงของน้ำทะเลหนุนครั้งนี้ก็เกินความคาดหมายวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมเช่นการสร้างทางเดินยกระดับการใช้เครื่องสูบน้ำและการกั้นแนวกำแพงไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อีกต่อไป 2. ย้อนรอยบทเรียนน้ำท่วมใหญ่ในปี1966เหตุการณ์น้ำท่วมในปี2018ทำให้ชาวเวนิสย้อนความทรงจำไปถึงเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ52ปีก่อนในเดือนพฤศจิกายนปี1966ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองในครั้งนั้นระดับน้ำสูงขึ้นเกือบ2เมตรภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและท่วมนานถึง18ชั่วโมงติดต่อกันเหตุการณ์ในอดีตเป็นสัญญาณเตือนถึงสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามทำให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าอาจเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขึ้นอีกจึงจำเป็นต้องมีระบบควบคุมน้ำขึ้นน้ำลงปกป้องเวนิสไม่ให้น้ำจากทะเลเปิดไหลเข้าสู่ทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของเมือง 3. โมเซ่ระบบประตูกั้นน้ำอัจฉริยะเวนิสเป็นเมืองที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจำนวนมากในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียทางออกสู่ทะเลแอดริติกเข้าด้วยกันดังนั้นแนวคิดหลักของโครงการโมเซ่ที่นำมาใช้ป้องกันน้ำท่วมเวนิสก็คือการติดตั้งระบบประตูกั้นน้ำที่ช่องทางเข้าทะเลสาบทั้ง4แห่งโดยประกอบไปด้วยประตูกั้นน้ำ78บานแต่ละบานหนักถึง330ตันโดยในภาวะปกติประตูเหล่านี้จะจมอยู่ที่ใต้น้ำที่พื้นทะเลสาบเพื่อไม่ให้บดบังทัศนียภาพแต่ว่าเมื่อจำเป็นจะมีการสูบอากาศเข้าไปเพื่อทำให้ประตูลอยขึ้นมาเป็นแนวตรงกั้นกระแสน้ำที่ไหลเข้ามาแม้ว่าแนวคิดจะดูเรียบง่ายแต่โมเซ่ถือเป็นโครงการวิศวกรรมชลศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดที่เคยมีมาในโลกความท้าทายไม่ได้อยู่ที่ขนาดของโครงการเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรของทะเลแอดริติกที่มีทั้งคลื่นลมกระแสน้ำและการกัดกร่อนจากน้ำเค็ม 4. กลไกการทำงานของโมเซ่ระบบโมเซ่ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานด้วยหลักการง่ายๆแต่ว่าแฝงไว้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยเมื่อมีการพยากรณ์ว่าระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นจนเป็นอันตรายระบบจะเริ่มทำงานโดยสูบอากาศเข้าไปในประตูกั้นน้ำแต่ละบานทำให้ประตูลอยขึ้นมาจากพื้นทะเลและก่อตัวเป็นกำแพงกั้นน้ำชั่วคราวประตูกั้นน้ำเหล่านี้ติดตั้งอยู่ที่ช่องทางเข้าทะเลสาบทั้ง4แห่งได้แก่ลิโด2แห่งที่มาลาม็อกโกและที่คิโอจาเมื่อน้ำทะเลลดระดับลงสู่ภาวะปกติประตูก็จะถูกปล่อยให้จมลงสู่พื้นทะเลอีกครั้งโดยไม่กีดขวางการสัญจรทางน้ำและระบบนิเวศของทะเลสาบโมเซ่เป็นระบบป้องกันน้ำท่วมที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับเวนิสสามารถรับมือกับน้ำขึ้นสูงได้ถึง3เมตรซึ่งเกินกว่าระดับน้ำสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ในปี1966ระบบนี้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง30นาทีในการยกประตูขึ้นและ15นาทีในการลดประตูลงนับตั้งแต่เริ่มใช้งานในเดือนตุลาคมปี2020โมเซ่ก็ได้ป้องกันน้ำท่วมในเวนิสได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายครั้งโดยมีการเปิดใช้งานถึง49ครั้งในช่วง2ปีแรกซึ่งมากกว่าที่คาดการไว้ถึง5เท่า 5.
การติดตั้งประตูกั้นน้ำใต้ทะเลความท้าทายในการก่อสร้างการก่อสร้างโครงการโมเสเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งโดยเฉพาะการติดตั้งประตูกั้นน้ำใต้ทะเลซึ่งต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Grasshopper ในการยกและวางประตูแต่ละบานลงสู่ตำแหน่งที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำกระบวนการนี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างวิศวกรนักประดาน้ำและเจ้าหน้าที่ควบคุมจากห้องบัญชาการทุกขั้นตอนต้องทำด้วยความระมัดระวังสูงเพราะความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบทั้งหมดนอกจากนี้สภาพอากาศและกระแสน้ำที่ไม่แน่นอนยังเป็นอุปสรรคสำคัญบ่อยครั้งที่ทีมงานต้องเลื่อนการติดตั้งออกไปเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเช่นในกรณีของการติดตั้งประตูบานสุดท้ายที่มาลามอโกซึ่งต้องเลื่อนออกไปเพราะพายุและคลื่นลมแรง 6. Jack up เรือเสริมสมรรถนะการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างและบำรุงรักษาทีมวิศวกรได้พัฒนาเรือพิเศษที่เรียกว่า Jack up ซึ่งเป็นเสมือน Grasshopper ลอยน้ำที่สามารถเคลื่อนที่ได้แจ็คอัพสามารถขนส่งและติดตั้งประตูกั้นน้ำได้โดยตรงจากท่าเรือลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงานทางทะเลเรือแจ็คอัพนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮโดรเจนที่ทรงพลังสามารถหมุนได้360องศาทำให้สามารถควบคุมตำแหน่งได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพทะเลที่มีคลื่นลมแรงนอกจากนี้ยังมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถชดเชยผลกระทบจากกระแสน้ำและการเคลื่อนไหวของเรือที่ผ่านไปผ่านมาได้อีกด้วยโมเสสอนาคตของเวนิสโมเสสปกป้องเวนิสจากน้ำท่วมได้เสร็จสมบูรณ์และเริ่มใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมปี2024หลังจากใช้เวลาก่อสร้างนานเกือบ2ทศวรรษอย่างไรก็ตามโมเสสก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการการเปิดใช้งานแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงถึงประมาณ 165,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6ล้านบาทนอกจากนี้การใช้งานประตูกั้นน้ำบ่อยครั้งอาจส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของน้ำตามธรรมชาติทำให้ทะเลสาบกลายเป็นแหล่งน้ำนิ่งซึ่งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศและคุณภาพน้ำที่สำคัญผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าระบบโมเสสอาจยังไม่เพียงพอที่จะรับมือกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในอนาคตอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยคาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลในทะเลสาบอาจเพิ่มขึ้นราว 32-110 เซนติเมตรภายในปี 2,100 ซึ่งก็อาจเกินขีดความสามารถที่ระบบออกแบบไว้ด้วยความท้าทายเหล่านี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงและเพิ่มสมรรถนะของระบบโมเสสเพื่อให้มั่นใจว่าจะยังคงมีประสิทธิภาพในระยะยาวอาจต้องมีการบูรณาการมาตรการเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและเกิดบ่อยครั้งขึ้นนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้พิจารณาทางเลือกอื่นหรือวิธีการเสริมเช่นการสูบน้ำทะเลลงใต้ดินเพื่อยกระดับเมืองหรือการสร้างกำแพงถาวรเช่นเขื่อนดินและคันดินเพื่อให้มีการป้องกันที่ยั่งยืนมากขึ้นเวนิสได้ยืนหยัดท้าทายการเวลามานานหลายศตวรรษผ่านสงครามโรคระบาดและภัยธรรมชาติมามากมายแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังท้าทายความอยู่รอดของเมืองนี้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโครงการโมเสสจึงไม่เป็นเพียงแต่เป็นทางรอดของเวนิสเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของมนุษย์กับพลังของธรรมชาติและความมุ่งมั่นในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปนี่คือบทเรียนสำคัญที่โลกกำลังจับตามองและอาจเป็นแนวทางสำหรับเมืองอื่นๆที่กำลังเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคต